สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a t ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา9นาฬิกา23นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหกรอบเฉลิมพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ทรงเปิดงานของดีเมืองนาราประจำปี2565ระหว่างวันที่16-25ถึงกันยายนจัดขึ้นทุกปีปีนี้เป็นปีที่45ภายใต้ชื่อชาวนาราร่วมใจพักสืบสารรักษาต่อย,ยอดศาสตร์พระราชาใต้ร่มพระบารมีปีมหามงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนองพระราชดําริได้แสดงผลงานและโครงการที่สำคัญเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่สู่เกษตร ตกให้สามารถพัฒนาการเกษตรได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลิตผลทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและผู้ชนะการแข่งขันประชันเสียงนกเขาประเภทเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุง่ง จากนั้นทอดพระเนตรผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ชนะการประกวดและนทิทศการผลงานทางวิชาการของส่วนราชการอาทิโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอเนื่อมาจากพระราชดําริพื้นที่จงังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาของสํนานักงานชนประธานที่17ดําเนินการมาต่อเนื่อง408โครงการพื้นที่รับประโยชน์ กว่า756,000ไร่และเสร็จเพิ่มอีกหนึ่งโครงการคือโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไอแต่แต่อันเนื่องมาจากพระราชดำริในตำบลศีสาครซึ่งเป็นหนึ่งใน4โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตรได้อย่างดีรวมถึงจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมยั่งยืน นิทรรศการ4ีสส่ทศวรรษศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองน้อมนําแนวพระราชดําริมาดําเนินงานเริ่มจากศึกษาสภาพพื้นที่ทดลองวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่การเผยแพร่ความรู้และขยายผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายโดยผลสำเร็จของศูนย์ได้แก่เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านต่างๆ การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอันนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสจัดทำโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมใน13โรงเรียนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาธิตการแปรรูปและทอผ้าส่วนโครงการคืนคนดีสู่สังคมขยายผลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังได้นำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพกลับไปอยู่ร่วมในสังคม กรมป่าไม้จัดแสดงการใช้ประโยชน์จากพื้นป่าเช่นจัดทําโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ปลูกพืชในสวนป่าเช่นต้นกฤษณาและต่อยอดผลผลิตเช่นการสกัดน้ํามันจากไม้กฤษณาส่งออกไปยังประเทศตะวันออกกลางได้ราคาสูงในอนาคตมีแผนที่จะเพาะชําไม้กฤษณาแก่เกษตรกรการเลี้ยงชันโรงเพื่อเก็บน้ำพึ่งชันโรงจำหน่าย กองงานศิลปาชีพและงานกระจูดจัดนิทรศการภายใต้หัวข้อสืบสารศิลปาชีพก้าวไกลเทิดท้ายพระบารมี90พรรษาแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดการสาธิตปักผ้าทอผ้าเซรามิกลิเผาปานันใบาลานเรือกอและจำลองและกระจูด การประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ <Yeah. S 1> ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลผล,ผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร <Yeah. S 1> เพื่อส่งเสริมเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เวลา13นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินประจําปีการศึกษา2564 พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆรวมจำนวน454คนในการนี้พระราชทานพระราชวารความว่าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่บัณฑิตได้สร้างสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนและการดำเนินชีวิตนั้นรวมเรียกว่าเป็นศักยภาพซึ่งหมายถึงคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคล ศักยภาพนี้เป็นพื้นฐานและปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คนเราตั้งเป้าหมายในชีวิตในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้บัณฑิตได้รับความสำเร็จทางการศึกษาแล้วกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไปจึงควรจะได้ตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมถูกต้องแล้วลงมือปฏิบัติ โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่จนสำเร็จผลตามเป้าหมายพร้อมกันนั้นก็หมั่นเสริมสร้างศักยภาพของตนให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอและนำไปใช้ให้ประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายเท่าที่จะทำได้เพื่อให้สามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นไปได้ตามลำดับอันจะทำให้ชีวิตและกิจการงานมีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา8นาฬิกา7นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีเสด็จลงนศูนย์สัญญกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0รษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลายัยเกษตรศสาสตร์บางเขน ในการทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับสุนัขเพศผู้อายุ5ปีเข้ารับการใส่แผ่นเพลทยึดข้อเท้าหลังขวาจากปัญหาเอ็นร้อยหวายขาดและสุนัขเพศเมียพันผสมอายุ5ปีพบปัญหาหมดลูกอักเสบ ในการนี้ส่งให้ยานำสลบกับสุนัขทั้งสองตัวผ่านทางหลอดเลือดส่งใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกันนี้ส่งติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปัญหามดลูกอักเสบพ,พบได้จากหลายสาเหตุซึ่งการทำหมันถือเป็นการป้องกันที่ดีและปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน ทั้งนี้หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ประสงค์ที่จะมีการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยงมากจนเกินความดูแลควรทำหมันเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ตั้งแต่อายุ6ถึง8เดือนขึ้นไป เวลา15นาฬิกานาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวาราคัติยราชนารีเสด็จลงนัาลาดุสิดาลไยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวะโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพุทธศักราช2564และพุทธศักราช2565ตามลำดับดังนี้ พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยาพลเอกประวิตรวงศสุวรรณรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนางสาวปียกุลบุญเพิ่มประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นายวรวิทย์กังสศสีเทียมประธานสารรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการสารรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญน,า,นายชันชัยแสวงศักดิ์ประธานสารปกครองสูงสุดพร้อมทั้งคณะตุลาการในสารปกครองสูงสุดพร้อมคู่สมรสอธิบดีสารปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานสารปกครองและข้าราชการฝ่ายสารปกครอง พลเอกวรเกียรติรัตนนนท์ประลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และภริยานายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมภริยาข้ารชาชการสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาหโหมพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคู่สมรส นายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้แทนข้าราชการทหารตำรวจมูลนิธิสมาคมชมรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนและคณะบุคคลต่างๆอาทิสภากาชาติไทยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและบริษัทปทุมธานีบริวอรี่จำกัดต,ต่อจากนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราขคตติยาราชนารีพระราชทานพระวรากาษให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้ ศาสตราจารย์สุภาหานหนองบัวนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าถวายพระเกียรติเจ้าฟ้านักเคมีถวายพระพรชัยมงคลและถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการประชุมวิชาการนานาชาติ Peel and Apply Chemistry International Conference 2022สมทบทุนมูลนิธิจุฬาพรพร้อมทั้งกราบทุนรายงานกิจกรรมของสมาคม รองศาสตราจารย์วัชรินกาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และปริญญาแพทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีพุทธศักราช2562พร้อมครุยวิทยาฐานะ นายพันศักดิ์สิริรัตพงศ์อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศาสตราจารย์สุชาติเสี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักิ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีประจำปีการศึกษา2563นายสัมพันธ์ศิลปนาฏกรรมการสภามหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมด้วยอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติตมาศ นายเฉลิมชัยสุวรรณรักอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่31เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ นายสงวนตั้งศิระเศษรองประธานกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งนำคณะทำงานเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อผู้ป่วยมะเร็งครั้งที่3โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย นางสาวเปรมมิกาสุจริตกุลประธานมูลนิธิขีตาศิรวาทและนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติครบรอบ10ปีเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสและเทศกาลตลาดคริสต์มาส จากเขาแอลป์สู่เขาใหญ่เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาัยันายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยองค์กรคณะบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัล Princess Environmental Health Award ประจำปีพุทธศักราช2563นายธีรวุฒิสังใหญ่ประธานชมรมสนอกัน วันนา,นาเพื่อการศึกษาเละเยาวชนพร้อมด้วยผู้ได้รับโล่พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดอ่านทํานองเสนอและขับเสภาครั้งที่6ทับ2565คณะทางานวิทยากรและกรรมการตัดสินและผู้สนับสนุนเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลนายวิทยรัตนกรผู้อำนวยการธนาคารอมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักง,งานธนาคารอมสิน เฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากอมสินพิเศษแด,ด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัยลักษณ์อัคาราราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรรติยราชนารีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทพพรและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารอมสินครบ109ปีในปี2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนรบดีทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการทูบีนับวันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา18นาฬิกา15นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนรบดีเสด็จไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการทูบีนับวันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันณโรงเรียนทีปราราชพิทยาอำเภอเกาะสมุย ซึ่งน้อมนำหลักการโครงการทูบีน้ำวันเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายเช่นทูบีซูเปอร์ฮีโร่สร้างคนเก่งในรัาทีปร,ราชทีปร,ราชสัญจรจัดค่ายอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้ได้ไดไดโอกาสกว่าส่วนเพื่อนใจยึดหลักการทำงานคือเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีพี่ดูแลน้องเพื่อนช่วยเพื่อนมีกิจกรรมเช่นการพัฒนาบุคลิกภาพรำร้องเต้นเล่นละคร พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพเช่นงานฝีมือเครื่องหนังวาดภาพตัดสติกเกอร์ทำชุดมโนราร้อยลูกปัดและประดิษฐ์หุ่นยนต์ทำให้สมาชิกมีพื้นที่แสดงความสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดรักมามาตร,รฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่2มีผลงานชมรมทูบีนัมบวรอาทิ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและบริษัทซีพีอลจำกัดมหาชนูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่4จากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสนับสนุนโครงการทูบีนับวันและพระราชทานเงินดังกล่าวให้แก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนับวันโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตแเข้าเฝ้า พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำพระราชทานคำเปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมบวันจากสถานศึกษาต่างๆจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมบวันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ร้อเอและมหาวิทยาลัยราชภัฒน์ชัยภูมิวันนี้เวลา10นาฬิกา28นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยววีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยลาลัยราชพัฒสกนลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกนลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยราชพัฒเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2560 ถึง2,562เป็นวันที่6พระรชาชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาบาัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยายลัยราชภัฏชัยภูมิระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม3,132คนมหาวิทยายลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมาย Green University ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางสังคมและศักย์เชิงสมรรถนะมีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองเป็นแหล่งองค์ความรู้ส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ทยภูมิดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งปัญญาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ABC 6D ชัยภูมิโมเดลมีพื้นที่ดำเนินง,งานครอบคลุม16อําอำเภอ124ตําบตำบลของจังหวัดรวมทั้งเสริมสร้างซอฟต์สก l ลสู่ความเป็นนวัตรกรสังคมและทักษะชีวิตผ่านโครงการบัณฑิตติดดาบส่งเสริมการมีจิตอาสาสร้างนวัตรกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ราชพัฒชัยภูมิความรู้เพื่อทุกคน องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือเรือกอนและเรือยอกงและเรือโคจฉีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2,565วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรดิตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลถ้วยพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิกการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2,565 นับบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ําบางนาราอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น41ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ18ทีมเรือยอกอง12ทีมและเรือคชสี11ทีมมีเรือจากประเทศมาเลเซีย2ลำผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมอบตอรประสยว เรือ,อยอกองรังวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทพชนลทีและเรือโคชสีรางวันชนะเลิศได้แก่ทีมอัฟฟานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายดิพันธุ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของดาบตำรวจบารีบากาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวสถานีตำรวจภูธรไม้แก่นขณะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าว เกิดบริเวณริมถนนหน้าโรงพยาบาลไม้แก่นอํเาเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่20กันยายน2565ณบ้านเลขที่72ทับ1หมู่ที่4ตำบลไซทองอํเาเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีการได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวของดาบตำรวจบารีอย่างหาที่สุดมิได้ที่จังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และแตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจโทเสถียรเชื้อประสาทสิบตำรวจโทอาริสดารากัยและสิบตำรวจโทฮมามัดฮายีตาเยะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลา การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง3นายและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ <learners saying that> องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนาวังเฉลิมประเกียติ80พรรษาจังหวัดนองบัวลำพู พลอากาศเอกชลิดพุกผาสุของคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ดีบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนปี2563ถึง2565มูลนิธิเทพร,รัตนเวชานุกูลสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารบริการผู้ป่วยนอก ปรับปรุงระบบ Smart Hospital ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ในรถพยาบาลและเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย Smart Hospital <c oughs> เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลมีระบบบริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จนาวังโมเดลโดยรวม3าหน่วยงานไว้ในโปรแกรมให้บริการรับรองความพิการแบบเป็ดเสร็จจุดเดียวยังเป็นศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจก และหน่วยแพทย์อาสามูล,ลนิธิเทพ,พร,รัตน์เวชชาดุกูลรวมทั้งดำเนินโครงการต้นไม้ของลูกเพื่อสืบสารพระราชปณิธานรัชกาลที่9ในการปลูกป่าในใจคนซึ่งเด็กแรกเกิดที่เกิดในโรงพยาบาลนาวังเฉลิมประเกียดติ8 0ิพรรษาจะได้รับต้นยางนาเป็นสมบัติชิ้นแรกของชีวิตเด็กและครอบครัวเพื่อสร้างความผูกพันและการเห็นคุณค่าของป่าไม้ให้กับประชาชนาก็จะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังประดิษฐานพระบร,รมฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระราชนินานตถเอริาเบธท,ที่สองเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมถวายความอาลัยที่บริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาวางดอกกุหลาบถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระราชนินานตถเอริาเบธท,ที่สองที่เสด็จสวรรคต ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติในการสูญเสียอันยิ่งใหญ่และแสดงให้เห็นถึงสัมพันธไมตรีของพระมหากษัตริย์ไทยและสถาบันกษัตริย์ของสหราชาอาณาจักรที่แนบแน่นและมีมาอย่างยาวนานวันนี้มีประชาชนชาวไทยและผู้แทนหน่วยงานต่างๆอาทิคณะสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติและคณะโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมหาราชวังนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพราชวังประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินินาถเอลิซาเบธที่ 2, <า>2เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมถวายความอาลัยระหว่างวันที่19ถึง25กันยายน2 5 6 5ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนีน้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ